เมืองไทยกับมาเลเซียวันนี้ช่องว่างความเจริญห่างกันมากไหมมาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับว่ามันจะออกมายังไงกันบ้างน,นะครับเรื่องที่เมื่อพูดถึงเรื่องของเมืองหลวงกันก่อนเลยนะครับไทยกับมาเลเซียนะครับก็ถูกพูดถึงว่ากรุงเทพของไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเยอะนะครับส่วน k คนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยแต่เรื่องของสเกลนะครับค่อนข้างจะต่างกันเลยภาพรวมความหลากหลายกรุงเทพดูเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากกว่ารวมทั้งย่านช้อปปิ้งด้วย แต่ถ้าหากพูดถึงความเจริญของต่างจังหวัดนะครับเขาให้ความเห็นว่าด้วยระบบการปกครองที่แตกต่างกันนะครับมาเลเซียเขาก็จะมีรัฐใหญ่ๆนะครับ13แห่งมีเมืองหลวงของแต่ละรัฐอีกต่างหากนะครับประชาก,กรในเขตเมืองก็จะมีตั้งแต่1น้ล้านคนจนถึง5 0 0 0 0 0คนนะครับซึ่งสเกลมันต่างกันต่างจากเมืองในต่างจังหวัดของไทยมากนะครับเมืองใหญ่ๆของไทยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ1-20,000 0คน หรือเมืองที่แบบใหญ่สุดนะครับก็ไม่ได้มีเป็นหลักล้านคนแบบหลายๆเมืองอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้คือเทียบสเกลตัวเมืองต่างจังหวัดนะครับแต่เขาก็บอกว่าหากเทียบความคึกคักของตัวเมืองแล้วนะครับเศร,รษฐกิจการค้าดูคึกคักกว่าเมืองหลวงรัฐต่างๆของมาเลเซียด้วยซ้าไปนี่คือของทางฝั่งของมาเลเซียนะครับเมื่อเทียบกับตัวต่างจังหวัดของไทยนะครับของไทยดูมีความคึกคักกว่า ซึ่งแต่ละเมืองนะครับเขาก็อธิบายว่าถ้าไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจนะครับของทางฝั่งมาเลนะคือเมืองของเขาจะดูลักษณะเป็นเงียบๆเลยนะครับแล้วยิ่งไปดูฝั่งสลาวักับซาบานเลครับหากไม่นับเมืองหลวงของทั้งสองรัฐใหญ่ก็ต้องบอกได้ว่ามาตรฐานระดับการพัฒนาค่อนข้างต่ำกว่าเมืองในต่างจังหวัดของไทยนี่ก็เป็นในความเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับผวามเห็นทัมานะครับเขาบอกว่าถ้าถามถึงความเจริญผมว่าถ้าตัวกรุงเทพน่าจะดูเจริญกว่าเคแอลนะครับแต่ถ้าถามถึงต่างจังหวัดของไทยเมื่อเทียบกับมาเลเซียนี่ก็ตอบยาก ถ้าเป็นฝั่งมาเลเซียที่อยู่ฝั่งเดียวกับเมืองหลวงก็ได้จะเจริญกว่าไทยแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยเที่ยวกับต่างจังหวัดของไทยน่าจะสูสีกันความเจริญสูสีแต่รายได้ที่สามารถสร้างจากฝั่งน้นเยอะนะครับคือเขามีแร่ธาตุมีน้ำมันมีนมกา๊าซอะไรพวกนี้นะครับ่วนเรื่อง GDP ต่อหัวไทยคงยากที่จะสู้กับมาเลเซีท่านนี้ก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าประชากรบ,บ้านเขาบ้านมาเลเซนะคือประชากรน้อยกว่านะครับแต่ GDP ของประเทศเขาก็น้อยกว่าไทยแค่นิดเดียวเท่านั้น ความเห็นตาบาครับก็บอกว่าถ้าเทียบเมืองหลวงความเจริญทั้ง2ประเทศมาเลเซียกับไทยเดี๋ยวผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะหรือแทบไม่ต่างกันแต่ถ้าเทียบ GDP ต่อประชากรน,นะครับเขาก็บอกว่ามาเลยก็ยังคงเนื้อก็ไทยพอสมควรนะครับถ้ารายได้ต่อหัวนะ ทีนี้ครับก็มีกระทู้หนึ่งที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับพูดถึงทั้งไทยกับมาเลย์นะครับโดยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นมองมาเลย์มาเลย์ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดมีเปรียบเทียบกับไทยนะครับโดยจากนี้นะครับว่าเป็นคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นเลยนะครับมาดูกันไปทีละคอมเมนต์เลยละกันนะครับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านแรกเก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาบอกว่าการเดินทางใน KL นะครับเพื่อเทียบกับกรุงเทพนั้นไม่สะดวกนะครับเขาบอกว่าไปไหนมาไหนไม่สะดวกนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันต้องถอนตัวออกจาก KL โดยเขาก็บอกว่าแถวๆที่เขาอยู่นะครับแทบจะไม่มีรถเหมวิ่งเลยคือมีป้ายเขียนไว้ว่า30นาทีจะมา1สายแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขียนเอาไว้เลยและก็มีการยกเลิกกันแต่รถตามใจชอบอันนี้เขาพูดถึงที่ KL นะครับของที่มาเลเซียในขณะที่ทนั้นเขาบอกว่าทีนี้ตอนที่เขาไปอยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพที่เมืองไทยนะเขาบอกว่าความประทับใจที่มีต่อเมืองไทยเนี่ยมากเลยเดียวนะครับเขาก็บอกว่าระบบขนส่งที่นี่มันช่างสะดวกจริงโดยเขาก็อธิบายนะครับว่า ที่มาเลเีเนี่ยเขาจะมีแค่รถไฟฟ้ารถบัสรถแท็กซี่ใช่ไหมแต่เขาเปรียบเทียบกับที่เมืองไทยนะครับว่าที่เมืองไทยกรุงเทพในอันดับแรกก็มี BTS เหมือนกันแล้วก็มีรถตู้รถตุก๊กตุ๊กรถอะไรเต็มไปหมดเลยมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคือมีทางเลือกเสริมะนะที่มันไม่ต้องเป็นทางเลือกหลักอย่างเดียวนะครับเขาก็เลยบอกว่าการเดินทางที่กรุงเทพสะดวกกว่านะครับมีทางเลือกเยอะกว่าของเชนตะบ,บากบก,ก็บอกว่าระบบขนส่งที่เมืองไทยสะดวกกว่ามาก รู้สึกว่าใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าด้วยสำหรับที่เมืองไทยเมื่อเทียบกับมาเล แล้วบอนส่งที่เมืองไทยไม่แพงเติมติมชีวิตความ,มาอยู่ประชาชนได้อย่างดีอ่าเขาก็ให้ความเห็นนี้เลยเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าที่เมืองไทยร้านนวดเยอะมากและก็ราคาถูกครึ่งหนึ่งของมาเลเซียเลยทีเดียวร้านั่งกลางแจ้งก็เยอะไปหมดของกินถูกก็ที่มาเลเยหลายอย่างเลยทีเดียวแน่นอนว่าร้านอาหารญี่ปุ่นของไทยนะครับเขาบอกว่าราคาพอๆกับญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะมากมายนะอยากจะอยู่แบบแพงๆก็อยู่ได้สำหรับเมืองไทยหรืออยากจะอยู่แบบทั่วไปธรรมดานะครับชาวบ,บ้านชวบ,บ้าน ที่นี่ก็มีของไม่แพงน,นะครับที่ทําให้คุณอยู่ได้เขาก็บอกมาประมาณนี้นะครับควาเห็นต่อมานะครับก็เปรียบเทียบไทยกับมาเลย์นะครับโดยชาวญี่ปุ่นอีกแล้วก็บอกว่าที่มาเลย์นะครับจะหาร้านกาแฟสักร้านตามถนนนิยามมากๆเลยแต่ที่กรุงเทพนะเขาจะเจอได้ทันทีและ ที่กรุงเทพนะครับเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆร้านนวดก็ด้วยนะครับเขาบอกว่าแล้วก็ยังราคาถูกกว่าที่มาเลยและคุณภาพก็ดีกว่าที่ KL ต้องไปในบางย่านถึงจะมีแถมแพงและคุณภาพก็ไม่โอเคเท่าไหร่อีกอย่างถ้าอยากกินข้าวสวยอยากกินข้าวกล่องญี่ปุ่นโอเบนโตที่กรุงเทพจะมีตามสถานีรถไฟเลยเดียวหรือตามมุมถนนเยอะแยะเต็มไปหมดมันหาก,กินได้ง่ายมากๆเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็เป็นระดับที่คนญี่ปุ่นก็ทานได้ KL ไม่มีอะไรแนวนี้หรอกนะเมื่อเทียบกับกรุงเทพ ต่อให้มีก็ไม่แน่ใจว่าจะอร่อยหรือไม่แค่เรื่องความหลากหลายของอาหารที่เยอะและถูกเขาก็เลยบอกว่าเมืองไทยนะครับเรื่องนี้นี่เป็นอันดับหนึ่งจริงนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายส่วนที่ KL เนะครับเขาบอกว่าของกินเหมือนกับว่ามีค่อนข้างจํากัดนะของกินราคาถูกนอกจากอาหารมาเลก็แพงไปหมดเลยส่วนเสื้อผ้าก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าที่มาเลร้านขายเสื้อผ้าน่ารักราคาถูกๆหรือว่าร้านท,าทั่วไปแบบทั่วไปแบบที่เมืองไทยที่เราเห็นกันนะครับเขาบอกว่าจะไม่ค่อยมีอยู่เลย หรือต่อยหาเจอบางทีก็เจอในราคาที่มันแพงมากๆชาวญี่ปุ่นท่าธรรมานะครับก็พูดถึงไทยกับมาเลเซียนกันก็บอกว่าเรื่องของร้านกาแฟนะครับเขาบอกว่ายกให้กรุงเทพนี่แหละคือมีมากมายหลากหลายจริงๆเมื่อเทียบกับมาเลยนะเขาก็บอกว่าร้านกาแฟที่เมืองไทยนะครับสามารถนั่งได้หมดเลยเพราะว่าไปไหนก็เดินทางสะดวกเพราะระบบขนส่งมันครอบคลุมหมดส่วนที่ KL นะครับเขาเปรียบเทียบว่าส่วนใหญ่จะเป็นร้านแบบแฟรนไชส์นะครับร้านกาแฟคนทั่วไปทําเองเนี่ยหาได้น้อยมากๆ ถ้าเป็นร้านนอกเมืองหากไม่มีรถไปเนี่ยคือจะไปไม่ได้เลยอันนี้คือพูดถึงที่มาเลยนะครับในขณะที่กรุงเทพตรงกันข้ามเขาบอกว่าเซอร์วิสต่างๆจากญี่ปุ่นอย่างพวกสินค้าญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยเนค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากๆนะครับคือมีจุดนี้นะครับตอบโจทย์นะครับที่นี่เขาเลยบอกว่าถ้าจะให้พูดถึงความพร้อมเสร็จสับเวลาอยากใช้บริการอะไรที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพกับเคเอลนี่คนละชั้นกันเลยที่กรุงเทพมีหมดของกินจากญี่ปุ่นกรุงเทพก็ตอบโจทย์ ส่วน KL เอาไปเทียบกับกรุงเทพไม่ได้ในแะง่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแล้วอาหารญี่ปุ่นที่กรุงเทพนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าที่กรุงเทพนั้นถูกมากๆาเมื่อเทียบกับ KL หรืออาจจะเป็นเพราะที่กรุงเทพมีการแข่งขันที่รุนแรงอันนี้ก็บอกว่าอาจจะแข่งกันเยอะนะครับในขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความมีวินัยของไทยถ้าเทียบกับมาเลเซียนะครับโอ้โหมาดูเรื่องนี้กันบ้าน,นะครับว่าความเห็นจะออกเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงว่ามีนัยยะอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้แต่พอผมออกจากมาเลลยยแ้วก็มาทที่ืองไุ๊บ ผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยมันถูกดําเนินไปด้วยวิน,นัยคือมันดูมีความตรงต่อเวลามีความรอบคอบเอาการเอางานอย่างเขาก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างวินรถบัสนะครับก็จะมีตารางเดินรถอยู่นะครับซึ่งทําให้ไม่ต้องเครียดเวลารอนานนนนะครับอันนี้เขาบอกว่าที่กรุงเทพเปนเรื่องนี้ในขณะที่เรื่องของมาเลยนะครับเขาบอกว่าก็เหมือนความเห็นก่อนหน้าเลยคือบางทีก็อไม่มีรถมาเลยก็มีเหมือนกันอนะไรแบบนี้เลยครับเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเขาเจอมาหมาดๆเลยคือที่ KL คือไปรอรถแหละแล้วทีนี้รถมันออกเตินทางมาล่าช้าให้รอเป็นชั่วโมงกว่าจากเท่าที่จําได้นะไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่ล่าช้าให้รอเรนนานๆหนึ่งชั่วโมงในกรุงเทพเลยเขาบอกว่าที่กรุงเทพนะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือไม่มีอะไรให้รอหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็มีรถพาไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกในการเดินทางนะครับเขาก็บอกว่าแล้วที่กรุงเทพเนี่ยรถไฟก็ออกตามเวลาด้วยนะเออเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันยังมีอีกนะเกตขึ้นเครื่องบินเปิด ตามตารางเวลาตลอดเลยอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เช่นกันส่วนที่มาเลเจเลตยี่สินาทีเป็นประจำอันนี้เขารีวิวนะครับประสบการณ์ในมุมของเขาสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับติดตามกันตอนในวิดีโอหน้าครับท่านผู้ชมขอบคุณสหรับการรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่อย่างไรนะครับอย่าลืมฝากความคิดเห็นของท่านไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อมารับชมกันต่อในวิดีโอหน้านะครับอยากให้ทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับขอบคุณสกการรรัับบชมอีคค้ง